ขมิ้นขมิ้นนั่งดีๆลูกขมิ้นนั่งลงดีๆลูกมิ้นมิ้นนั่งลงดีๆลูกโอ้โหเขากำลังสวยเออชีวิตใหม่ของเด็กๆที่บ้านหลังนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวางนี่คือเด็กในครอบครัวตระกูลขอครับมีทั้งสิงโตและก็เสืออยู่ในวัยสนเลยทีเดียวนั่นก็คือเขายังอยู่ในวัยเด็กครับไม่ไหวไม่ได้อะเธอฮะสามตัวสิบสองขาเออว่ายังไงอ่ะจะเล่นเหรอเออจะเล่นเหรอคนนั้นก็อยู่ที่คนที่มาที่หลังว่าไงเลยว่าไงลูกเสือและสิงโตเหล่านี้คือเด็กๆที่ถูกยึดและถูกจับกุมจากกลุ่มพัดสัตว์ป่าครับวันนี้พวกเขาโชคดีครับที่มีชีวิตใหม่ในบ้านหลังนี้ได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสัตว์ป่าโดยเฉพาะเด็กหลายๆรุ่นหลากหลายวัยมาจากคนละที่กันวันนี้เขาอยู่ร่วมกันครับกลายเป็นเพื่อนเล่นคำว่าเหงาคงต้องตัดทิ้งไปครับคุณหนูนากัจจนาศิลปะอาชาถูกครูผู้สนับสนุนในทุกๆที่ที่นี่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวางจังหวัดสุพรรณบุรีเธอมาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆครับเป็นความผูกพันทางจิตใจมานานเด็กๆที่นี่มีชีวิตใหม่ได้เพราะคุณหนูนากัจจนาศิลปะอาชาครับนี่รู้ใช่ไหมว่าต้องเล่นของเราค่ะดูอยู่ครับน้ำเหนือครับเชียงรายครับเป็นผู้ประสบภัยแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นผู้ประสบภัยว่าไงเกลียวชอบใช่ไหมลูกน้ำท่วมชอบเหมือนลูกเขาตะคังเขาตะคังน้ำท่วมฝันว่าไงลูกฮะสองขวบกว่าเองครับครับและนี่คือน้องขวัญ นะครับเด็กที่เคยผ่านเรื่องเลวร้ายในอดีตมาเช่นกันวันนี้ภาพที่เห็นมีแต่ความสุขในบ้านหลังนี้ครับเสือที่โตมาจากการดูแลของคนความดุร้ายลดลงครับคนที่ใกล้ชิดทุกวันนี้ก็ยังเดินเข้าออกไปหาเธอได้หรือคุยเล่นกับเธอได้สมาชิกทุกท่านสามารถสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ได้นะครับหรือสามารถส่งของเล่นไปให้น้องได้ตามรายละเอียดที่ผมแนบไว้ให้ขอบคุณครับที่ช่วยกันดูแล